ครับเพื่อคนอยากสนใจเดี๋ยวพาไปดูพ่อพันธุ์ไก่ๆนะครับครับสวยงามอายุเขาจะปีเลยพ่อ4 ปีครับ4 ปีตัวนี้แม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์ซาโลเล่นะพ่อเนาะครับซาโลเล่ครับผมอ๋อครับเป็นเล่ครับพ่อพันธุ์ซื้อยังครับเนี่ยซื้อทองครับซื้อทองครับโอ้มานี่เร็วเดี๋ยวนี่เป็นได้ครับผลงานเขาดีป่ะครับดีครับบนดูครับเบิ้งผลงานเขาครับเนี่ยอ๋อนี่ผลงานเขาแล้วเนาะครับพอพันตัวเดียวครับครับผมโอ้นะครับไอตัวแดงๆหน่อยๆก็คือผลงานของเขาหมดทั้งหมดครับอืมครับครับเดี๋ยวลูกรุ่นที่สองแล้วครับรุ่นที่สองละครับรุ่นที่สองปีนี้ครับอืมครับผมสูงไงดีครับพอพันหลักแล้วพอเนาะครับครับผมมีตัวเดียวบอกพ่อพันตัวเดียวครับอืมส่วนใหญ่แหละเขาจะเอาไว้ตัวเดียวนะพ่อเนาะครับมันจะงั้นมาฟิตกันอืมถ้าเกิดไปหลายตัวมันจะฟิตกันครับเป็นบามันนะพ่อเนาะครับบามันแดงครับโอ้บามันแดงเป็นลูกกลมใช่ไหมครับกลมครับกลมปศุสัตว์ของกรมพยากรครับโอ้ครับครับคุณพ่อไปไหนมาจากไหนครับเนี่ยไปควักกันผสมแล้วผมก็ไปตามไปซื้อมาครับผสมเทียมคุณพ่อไปซื้อมาทางไหนครับซึ่งมาแต่เด็กก็30,000 กว่าแล้วครับ37,000ตัวเนี้ย37,000ครับอืมครับผมแต่งัวขนาดเนี้ยขนาดเนี้ยผมซื้อมา37,000ครับงัวได้8 เดือนผมซื้อตามไปซื้อเอาครับเนี่ยงัว8 เดือน37,000ครับตัวนี้นะครับครับผมโอ้ครับครับถือว่าเลี้ยงง่ายป่ะพ่อเลี้ยงงัวก็ถือว่าคนชอบมันก็เลี้ยงง่ายนะครับเนาะครับเนาะครับถ้าคนครับใจรักเนี่ยว่าคนเลี้ยงหมูเนี่ยคนเลี้ยงหมูยากเขาก็ว่าง่ายอยู่อ่ะครับครับถ้าเกิดว่าฝนตกนี่เขาก็จะอยู่อย่างนี้เลยบอกว่าฝนตกเขาจะเข้านอนในนี้ครับแล้วก็หน้าฝนก็จะไปตัดหญ้ามีแปลงหญ้าตัดแล้วก็เอาใช้รถมาลงให้กินครับคุณพ่อปลูกยาไว้บ่ครับโอ้ปลูกยาไว้อยู่แปลงนึงครับอันนี้จะเป็นฟางพอบ่เนี่ยเห็นอยู่ไกลๆเนี่ยครับฟางผมครับฟางประมาณสัก1,000 ก้อนครับ1,000 ก้อนครับน่าจะได้นะพ่อเนาะครับปีละ1,000 ก้อนครับอืมปีละ1,000 ก้อนพอได้กินได้ใส่หรือว่าลำรวยบ่พ่อในการเลี้ยงงัวพอได้กินได้ใส่อยู่ครับก็พอได้กินได้ใส่เนาะครับครับผมในการเลี้ยงงัวครับแต่ก็ถือว่ามีทรัพย์สินนะพ่อเนาะก็คือว่าพอผมเลี้ยงงัวนี่ผมบ่ได้เป็นหนี้เลยครับบ่ได้เป็นหนี้เนาะครับอืมผมขายงัวผมใส่ไข่ตายกินไปครับขายงัวได้เงินเลยครับไม่ต้องไปใส่นี้ครับโอ้ครับครับแมน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 อืมโอ้ลูกหน่อยกับหลายเหมือนกันนะพ่อเนาะครับปีนี้ได้ลูกหลายนะครับนี่ลูกนี่ลูกปีกายนี่ครับลูกปีนี้ได้11 ตัวแล้วครับครับคุณพ่อมีก็เจอปัญหายังบ่ครับในการเลี้ยงงัวเนี่ยมีเจ็บป่วยไข่ได้บ่มันก็มีมั้งอะครับคุณพ่อรักษายังไงครับเนี่ยก็ซื้อยามาซีดเองครับซื้อยามาซีดเองบางถ้าเราเอาบ่อยก็โทรไปหาปศุสัตว์ครับโอ้ซื้อยามาซีดเองครับครับผมพอดูแลได้เนาะครับครับอืมนี่พื้นที่เลี้ยงก็น่าเลี้ยงนะพ่อเนาะงัวครับเขาให้ปีละตัวป่ะพ่องัวปีละตัวครับปีละตัวนะครับเนาะครับอืมแม่พันธุ์นี่มันพร้อมผสมพันธุ์ได้นี่จักปีครับ18 เดือนนะครับ18 เดือนปีครึ่งครับโอ้ประมาณนั้นเนาะเขาว่าเนาะครับอืมๆประมาณนั้น18 เดือน1 ปีครึ่งนะครับครับพอพันธุ์ล่ะครับพอพันธุ์นี้มันต้องถ้าจะเอาให้ดีมันต้อง20 เดือนนะครับ20 เดือนนะพอเนาะครับมันยังจะบริบูรณ์ดีครับนะครับคอกของพอนี่ก็เฮ็ดง่ายๆนะพอเนาะครับล้อมด้วยไม้ไผ่ไม้ไผ่ครับครับผมได้นอกไผ่ไปบ่ครับเนี่ยถ้ากลางคืนบ่นอกหรอครับกลางคืนบ่นอกครับโอ้ครับผมแล้วก็คือนอนเฝ้าอยู่นี่นะพ่อเนาะครับนอนเฝ้าอยู่นี่ครับอืมๆแล้วนี่เค้าเลี้ยงกันเยอะบ่ครับเยอะอยู่ครับเดือนมากจะขายไปหมดอ่ะครับขายหมดบ่ครับครับถึงปีมาจะขายก็กินนมอยู่เนี่ยครับเนี่ยอืมครับผมลูกเขาครับผลงานเขาละชาโรเล่กับบามันครับพ่อบอกเป็นบามันครับแม่เป็นชาโรเล่ครับลูกผสมครับอืม